สวัสดีทุคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่18กันยายนนะราเลียวันที่ GJ แล้วกันนะครับ GJ ดูทางเฟ a m e w ิ๊ k เนี่ยมันดูทรงผมว่าน่าจะยังขึ้นต่อได้นะน่าจะขึ้นมาเพื่อมาเติมเต็มไส้เทียนทั้งบนตรงนี้นะเป็นไปได้นะครับพอมาดูเดย์เช้าว,วันนี้น่าจะมีการดันลงก่อนนะครับซึ่งเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนจะมารีเจ็คประมาณโซนนี้ละซึ่งผมว่าถ้ามันทะลุลงมาได้น่าจะมีการลงต่อได้เดี๋ยวหาจังหวะเซลล์สั้นๆช่วงเช้าได้นะครับ ดูหนึ่งชั่วโมงราคาพยายามจะรีเจ็คจากโซนนี้ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีแรงส่งลงมาดันทุนผมว่าน่าจะลงต่อได้เดี๋ยวเก็บกําไรสั้นๆทะลุโซนนี้ลงมานะครับเซลล์ประมาณโซนนี้เออบลงมา TP ก็ได้อยู่ประมาณข้างล่างตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูของทองคําซิทองคําทองคาโอเค ทางเฟมเดเช้านี้ผมมองว่าน่าจะยังดันขึ้นได้นะครับแต่อาจจะมีการลงมาทำไส้ไหมเพื่อวิกฟิลแล้วดันขึ้นต่อในภายหลังเนาะมันถ้าเกิดจะบายเนี่ยผมว่าเหนือโซนนี้น่าจะดีที่สุดนะครับดูสี่ชั่วโมงก็เหมือนวอลล่มไม่ค่อยมีนะอีก3ามสินาทีจะปิดแท่งนะครับสามสินาทีดันลงมาผมว่ายังไม่ควรเล่นนะยังไม่ควรเล่นช่งเช้าวจะรอช่วงแบบลงมาพุ๊บกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งค่อยหาจังหวะบ่ายเพราะนั้นเนี่ยภาพที่มองอาจจะเป็นภาพนี้ นะครับอาจจะมองเป็นภาพนี้นะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะรอดูนิดหนึ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงกันแนะ่นะครับ u s เตี้นี่ยดูซิ US 30ตี้ผมว่าน่าจะออไทม์ไฮแล้วแหละนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะผมน่าจะไปต่อได้นะครับไม่น่ามีอะไรเป็นกองบนไปมากกว่านี้เนาะของ US Oil ดูซิมันน่าจะดันขึ้นต่อเหมือนกันนะครับ e u r รยู Euro, USD, พยายามจะดันขึ้นต่อเหมือนกันผมว่าทุก ทุกคู่เงินเนี่ยพยายามจะดันขึ้นเลยยกเวนแค่ g p พ AUD นะที่พยายามจะดันลงนะครับน่าจะวันนี้น่าจะลงต่อนะจ a เน่าจะลงต่อนะครับคำถามคือเราจะเล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะลงมาผมนี่ผมรอบายข้างบนเนี่ยโซนนี้นะครับลงมาเยอะยิ่งลงมาเยอะยิ่งดีนะ UJ นะดูซี UJ time ม r เฟรมสชั่วโมงราคาพยายามที่จะ ดันล,ลงมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงช่วงเย็นๆแล้วค่อยหาจังหวะบายเนี่โซนนี้เอานะครับน่าจะได,ด้ทั้งหมดทั้งหมดไอเดียประมาณนี้นะครับ